สำหรับคนที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องทำ PCR test แล้วนะครับตั้งแต่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะแต่สิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีนะครับก็คือพวกเกี่ยวกับเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนนะครับการลงทะเบียนหน้าเว็บของสิงคโปร์ว่าฉีดวัคซีนแล้วนะครับอันที่3ก็จะเป็นการลงทะเบียนเกี่ยวกับ Arrival Card นะครับเป็นดิจิตอลอันที่4ก็คือเวลาขากลับนะครับก็ต้องทำ Thailand Pass เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับถ้าดูที่หน้าจอจะเห็นว่าที่ผมพูดมานะครับเครื่องเป็น1ก็คือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ขอได้จากแอปหมอพร้อมอันที่2ก็ลงทะเบียนในหน้าเว็บนะครับเว็บผมก็เขียนไว้ให้แล้วนะครับอันที่3เหมือนกันการลงทะเบียนอันที่3นี่สำคัญคือต้องลงภายใน3วันก่อนเดินทางนะครับลงก่อนหน้านั้นหลายวันไม่ได้นะครับต้องภายใน3วันก่อนเดินทางนะครับอันที่4 Thailand Pass เดี๋ยวผมทำทีละขั้นตอนนะครับตั้งแต่อันที่1คือหนังสือรับรองนะครับที่อยู่ในแอปหมอพร้อมนะครับลองดูลองไปเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าจอนะครับเข้าไปแอปหมอพร้อมนะครับหมอพร้อมอันเขียวๆเนี่ยนะครับนี่นะครับอันเขียวๆนี่นะเข้าไปที่แอปหมอพร้อมแล้วนะครับเราก็จะลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างตรงที่มันเขียนว่า International Certificate เนี่ยตัวเนี้ยนะครับเข้าไปตรงนี้นะคลิกเข้าไปนะครับของผมพอดีทำไปแล้วนะครับจริงถ้าคนยังไม่ทำก็จะให้กรอกข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกเข้าไปขอหนังสือรับรองนะครับเนี่ยก็ใส่เลขข้อมูลต่างๆนะครับนะข้อมูลต่างๆเบอร์โทรเลขพาสปอร์ตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะไปรับด้วยตัวเองจะส่งตามที่อยู่หรือยังไงผมอ่ะเพื่อความชัวร์นะครับผมไปรับด้วยตัวเองนะที่มันก็จะมีสถานที่ให้เลือกนะครับผมเลือกที่ตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS เซนหลุยส์ครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะไปรถไฟฟ้า BTS เซนหลุยส์ครับคือตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าอาคารศูนย์การแพทย์บางรักกรมควบคุมโรคนะครับถนนสาทรใต้นะครับถ้าไป BTS ก็ลงที่สถานีเซนหลุยส์แล้วเดินย้อนกลับมานิดนึงใกล้ๆนะครับก็จะเห็นเนี่ยอันนี้คือวันที่ผมไปคนเข้าคิวกันอยู่เพื่อไปรอรับเอกสารนะครับมันจะเป็นเอกสารเล่มสีเหลืองๆนะครับนะครับเอกสารประมาณนี้ครับก็คือเล่มสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีข้อมูลของเราว่าฉีดเข็มที่1เท่าไหร่เข็มที่2เท่าไหร่แล้วเข็มที่3มันก็จะมีอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้คือเอกสารอันแรกนะครับทีนี้ไปดูเอกสารอันที่2นะครับอันนี้เอกสารอันแรกนะทำเสร็จแล้วก็ไปรับเลยเสีย50บาทครับค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่อันที่2ลงทะเบียนในเว็บสิงคโปร์นะครับเพื่อยืนยันว่าเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับถึงแม้เราจะมีไอตัวที่เป็นเอกสารเล่มสีเหลืองเล็กๆนะครับเราก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยนะลงทะเบียนก็คือเข้าไปเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ลิงก์ให้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปตรงคำว่าfully vaccinated นะครับหมายถึงว่าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มอย่างต่ำแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมีเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับที่นี่มันมีภาษาฝรั่งเศสเยอรมันเกาหลีไทยลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ fully vaccinated ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับลองคลิกเข้าไปดูถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับ
เนี่ยมันก็จะบอกว่าการเดินทางโดยไม่ต้องกักตัวเนี่ยเราไปคลิกที่ฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนนะครับหลังจากเว็บโหลดแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนหน้าจออย่างนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลนี่นะครับอันนี้เขียนว่าถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับรวมถึงเด็กอายุ12ขวบหรือต่ำกว่านะครับอันสีส้มๆนี่จะเขียนว่าเรายังฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับของผมนี่จะอยู่สีเขียวผมจะคลิกที่สีเขียวนะผมว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูก็จะเป็นฉีดวัคซีนครบหมดแล้วถึงเดินทางนะครับคลิกตามนี้นะนะครับก็จะมาดูรายละเอียดนะครับเขาก็จะบอกว่าเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้เตรียมเกี่ยวกับการยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับอันที่2เอกสารอื่นๆถ้าต้องการนะครับอันที่3เป็นสิงคโปร์อะไรวอลการ์ดซึ่งของผมมันจะเป็นข้อ3นะครับเพราะนั้นผมจะคลิกที่ข้อ1อย่างเดียวสำหรับอันนี้เป็นคลิกที่อันหนึ่งอย่างเดียวนะครับมันก็จะขึ้นมาให้ว่าถามว่าเราฉีดวัคซีนที่สิงคโปร์หรือนอกสิงคโปร์นะครับผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกสิงคโปร์นะครับคลิกตรงนี้เลยนะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับลองคลิกตรงนี้นะมันก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าประเทศอะไรบ้างที่ทำขั้นตอนนี้ได้นะครับเกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยของไทยเราก็จะตรงนี้นะครับของไทยเรานะอันนี้นะครับโอเคละทีนี้ก็มาถึงตัวนี้นะครับ ที่เขาเรียกว่า VCR ก็คือ Vaccination Check Portal ก็คือเช็คการฉีดวัคซีนนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับ VCP นะครับไม่ใช่ VCR นะ VCP นะครับ Vaccination Check Portal นะครับเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับของผมนี่เคยทำแล้วผมก็จะมาเช็คตรงนี้ได้ใครที่ยังไม่เคยทำเพิ่งไปครั้งแรกก็คลิกตรงนี้นะครับ perform vaccination self check มันก็จะให้กรอกชื่อนะครับแล้วก็อีเมลพอกรอกอีเมลเสร็จเราก็กลับย้อนกลับไปดูอีเมลเรานะครับมันก็จะให้รหัส one time password มา OTP นะครับเราก็เอามากรอกเสร็จมันก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปทำไม่ยากนะครับตัวนี้ทำไม่ยากแล้วก็ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับของการฉีดวัคซีนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เอกสารมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอกสาร อันนี้คือเอกสารข้อ2นะครับการลงทะเบียน verify การฉีดวัคซีนนะครับยืนยันตัวตนว่าฉีดวัคซีนแล้วนะครับอันนี้เอกสารอันที่1เล่มสีเหลืองนะครับเอกสารอันที่2จะเป็นอย่างเงี้ยครับหลังจากเราทำเสร็จมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเอกสารนะครับประมาณนี้นะครับมีชื่อเรานะครับมีว่าใช้ได้จนถึงวันไหนนะครับเอกสารตัวนี้ใช้ได้จนถึงวันไหนถ้าหมดอายุก็ทำใหม่นะครับแค่นี้นะอันนี้เอกสารอันที่2นะครับต่อไปเป็นอันที่3นะครับอันที่3ที่เขาเรียกว่า SG คือสิงคโปร์อะไรวอลคาร์ดนะครับต้องลงทะเบียนหรือว่าใส่ข้อมูล3วันก่อนเดินทางนะครับก่อนล่วงหน้ามากไม่ได้นะนี่เดี๋ยวจะคลิกให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมันจะขึ้นเป็น ICA นะไอตัว VCP เราทำไปแล้วนะครับ VCP คือตัวข้อ2นะอันนี้คือข้อ3นะครับก็คือ Singapore Arrival Card นะครับเราจะเลือกตัวนี้นะตัวนี้คือคนเป็นสัญชาติสิงคโปร์อันนี้เป็นไม่ใช่คนสิงคโปร์นะครับเราคลิกที่นี่นะครับมันจะขึ้นว่า SG Arrival Card นะครับสำหรับก็เลือกของเรานะครับว่าอันไหนนะครับของผมเป็นอันเนี้ยไป individual นะครับไปไม่ใช่เป็นกลุ่มนะครับไปเดี่ยวๆนะผมก็คลิกตรงนี้นะครับไปเป็นกลุ่มก็คลิกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการอัปเดตอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคลิกตรงนี้นะถ้าใครจะไปแบบไปเที่ยวกันเองนะครับคิดอย่างนี้นะแล้วไปทำงานแบบผมเนี่ยนี่นะครับจะมีเอกสารให้กรอกนะครับ
ชื่อตามพาสปอร์ตนัมเบอร์เกิดสัญชาติอะไรแล้วก็ทำไปทีละสเต็ปไม่ยากนะครับสุดท้ายก็จะได้เอกสารมาประมาณเนี้ยเอกสารอันที่3นะครับลงทะเบียน SG Arrival Card เนี่ยเอกสารอันที่3นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับจั่วหัวเป็น ICA นะพอทำเสร็จก็จะประมาณนี้ครับครับมีชื่อมีเลขที่นะครับมีพาสปอร์ตนัมเบอร์นะครับมีวันเดือนปีเกิดนะครับวันหมดอายุพาสปอร์ตเมื่อกี้มีวันที่เดินทางเข้าสิงคโปร์วันที่เดินทางออกจากสิงคโปร์วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วอันนี้ก็ทำตามของผมได้เลยนะครับอันนี้ก็โนนะครับหมดแล้วครับทีนี้ก็เป็นมาดูอันนี้เอกสารที่ตอนเราไปสิงคโปร์นะ1 2 3นะครับ1ข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นเอกสารที่เราไปสิงคโปร์ทีนี้หลังจากเสร็จงานหรือว่าเที่ยวเสร็จแล้วจะกลับนะครับต้องทำไทยพาสนะผมแนะนำนะครับถ้าใครไปประมาณไม่เกินอาทิตย์เนี่ยทำก่อนไปก็ได้ให้อยู่ประมาณสัก7วันครับล่วงหน้านะของไทยพาสนะไทยพาสอันนี้คิดเข้าไปนะครับเนี่ยเว็บก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่คนเราก็เดินทางทางอากาศใช่ไหมครับเครื่องบินเนาะคลิกปุ๊บของเราคือคนไทยนะคนไทยครับคลิกตรงนี้นะครับคนไทยภาษาไทยของเราหลักๆไม่กักตัวอยู่แล้วนะครับเนาะไม่กักตัวอยู่แล้วแล้วก็เลือกเขาจะมีเขียนว่าเอกสารต้องเตรียมนะครับหนังสือเดินทางเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผลการตรวจเชื้อแต่ของผมนะครับไม่มี PCR ไม่มีอะไรนะมีแค่หนังสือเดินทางแล้วก็ไทยพาสครับแล้วก็ไอใบเหลืองๆนะครับการยืนยันการฉีดวัคซีนเนาะอันนี้ลองเลือกดูแล้วก็ลองอ่านดูนะครับเงื่อนไขนะเงื่อนไขทำตามเงื่อนไขแล้วก็ยอมรับนะครับว่าเราทำได้ละคลิกไปแล้วก็กรอกไปนะครับว่าเราไปเที่ยวหรือว่าไปหาหมอไปประชุมนะครับไปเรียนนะครับหรืออะไรนี่คือเข้าไทยนะครับเข้าไทยนะโอ้เข้าไทยนะครับของเราหลักๆเข้าไทยจะเป็นกลับภูมิลำเนานะประเทศต้นทางก็เลือกสิงคโปร์นะครับสนามบินแรกที่คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทยนะครับหมายเลขเที่ยวบินนะครับถ้ามีเลขก็ใส่ไปนะครับวันที่เดินทางก็เลือกแล้วลงทะเบียนง่ายๆนะครับสุดท้ายไทยพาสนะครับก็จะเป็นแบบหน้าจอนะครับคือเอกสารอันที่3ที่4ที่3อันนี้เป็น Arrival Card นะครับที่4ไทยพาสนะครับเนี่ยไทยพาสพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมี QR code เนี่ยปริ้นดีๆนะครับอย่าให้มันเป็นเลอะไปละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สแกนไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเพราะนั้นคือทำแล้วก็อย่าทำให้มันเลอะหรือไม่ก็ปริ้นเผื่อก็ได้ครับกลับมาไทยเขาก็จะสแกนนะครับอันนี้ก็จะขึ้นว่า no quarantine ก็คือไม่กักตัวนะครับทั้งหมดก็สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับของเดือนพฤษภาคมปี2565หรือเมย์2022นะครับหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ยากเลยนะครับไปถึงก็ไม่ต้องกักตัวไปง่ายมาง่ายคนเริ่มเดินทางเยอะแล้วครับใครมีอะไรก็สอบถามกันได้ดีผมจะแปะให้ข้อมูลนี้ไว้นะครับ